หลังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าDEนะครับติดตามการกระทำที่เข้าข่ายก่ออาชญากรรมออนไลน์พบว่าตั้งแต่1สิงหาคมถึง30กันยายนครับ2567หรือว่าใน2เดือนมีการปิดกั้นแพลตฟอร์มปลอมที่ใช้ชื่อทางรัฐและโครงการเติมเงิน 10,000 บาทแล้ว312บัญชีแบ่งเป็น Facebook 297บัญชี TikTok 15บัญชีโดยมิจฉาชีพใช้เป็นหนึ่งในช่องทางหลอกลวงประชาชนส่งข่าวปลอมข้อมูลเท็จเตือนภัยคุณผู้ชมนะครับให้ยึดหลัก4ไม่ครับคือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนครับ